วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นงานหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกิดปัญหาผลกระทบซึ่งมันจะทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์ของเราไม่น่าอยู่เลยถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆแล้วเราไม่สามารถแก้ได้หรือว่าเกิดความเสียหายมากขึ้นซึ่งตรงนี้จึงเป็นที่มาในเรื่องของการที่เราจะเอาประเด็นนี้เข้ามาเชื่อมโยงกับงานเครือข่ายเดิมปีพุทธศักราช2549เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือเมืองท่าเหนือบทเรียนที่เจ็บปวดในครั้งนั้นกลับทำให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันในเวทีภาคีสร้างสุขซึ่งเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติงานเสวนาโครงการมหาภัยพิบัติคนไทยจะจัดการอย่างไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจึงเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีตัวชาวบ้านเองในที่แม่ปูนเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะมีการทำรูปแบบเกษตรในลักษณะที่เป็นวรรณเกษตรเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบต่างๆในพื้นที่นี้เนี่ยสิ่งที่ทำเดิมดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามยกระดับหรือว่าพัฒนาให้มันมีความเด่นชัดขึ้นจากนั้นเราก็จะใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่ราชันเราก็จะปลูกกาแฟคือระบบรากของกาแฟที่เราแน่ใจได้ว่ามันป้องกันในการสไลด์ของดินนะฮะระบบรากของมันจะขึ้นมาอยู่รวมผิวดินทั้งหมดเลยแผ่เนาะมันจะแผ่มันจะสานเป็นตาแหผมคิดว่าน่าจะเสริมสร้างสุขภาวะทั้ง4มิติได้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงลดผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งในการประกอบอาชีพในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็เขาเรียกว่ามีความหลากหลายในระบบนิเวศมากขึ้นด้วยครับการปลูกไม้5เรือนยอดของชาวท่าเหนือคือการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานโดยมีหลักง่ายๆคือการปลูกพืชหลากชนิดที่มีความสูงแตกต่างกันในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันเสมือนป่าธรรมชาติซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติดินถล่มแล้วในยามปกติยังช่วยสร้างสุขภาวะจากการได้บริโภคพืชผักอินทรีย์ต้องบอกเขาตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปลอดสารโดยไม่ต้องมีสารเคมีครับตัดหญ้านี่ถ้าทำปุ๋ยด้วยจากการตัดหญ้าฮะแล้วก็มีสมุนไพรอยู่ในนี้ทุกตัวครับเราจะต้องทำอยู่ตระดิ่งเราให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยทำเกษตรอินทรีย์ครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ทำปุ๋ยเองครับทำปุ๋ยเองพืชสมุนไพรเองคือในนี้ธรรมชาติก็สร้างไว้เราแล้วคือสมุนไพรก็มีอยู่ในนี้เพียงแต่เรารู้จักมันเอามาใช้หรือเปล่านั่นนะครับท่าเหนือจะมุ่งสู่เมืองน่าอยู่ได้ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอาศัยการทำงานในเชิงบูรณาการทั้งจังหวัดโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นแกนกลางร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ภายใต้ชื่อโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ท่าเหนือสู่เมืองน่าอยู่ที่อุตรดิตถ์เราโชคดีนะครับที่เราได้ทางสสส.มาสนับสนุนในเรื่องของตำบลสุขภาวะซึ่งเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันภายในตำบลอยู่แล้วก็คือตัวท้องถิ่นเนี่ยก็จะไปทำงานเชื่อมโยงกับชุมชนเวลาทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะส่วนของท้องถิ่นหรือว่าตัวภาควิชาการอย่างเดียวแต่เวลาเราพยายามที่จะเชื่อมโยงเอาทุกภาคส่วนที่อยู่ในตำบลเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาทำงานร่วมกันมาพูดมาคุยกันมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันต่างๆโดยมีภาควิชาการเป็นตัวกลางองความรู้ประสบการณ์ความถนัดของแต่ละเครือข่ายภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าในอนาคตภัยพิบัติจะมาในรูปแบบใดพลังแห่งความสามัคคีของชาวท่าเหนือจะพาพวกเขาก้าวผ่านไปได้อีกทั้งยังเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือสังคมไทยจากวิกฤตภัยพิบัติอีกด้วย